วัสดีครับเพื่อนๆชาวไฮบริดทุกคนวันนี้ผมดีเจนนท์และรายการใครก็ไฮบริดได้ by Honda Hybrid รายการที่จะพาหนุ่มสาวเจนใหม่ออกเดินทางเช็คอินตามสถานที่สุดฮิปชิคและฮิตที่สุดในตอนนี้เพื่อตามหาไลฟ์สไตล์ตัวตนที่แท้จริงโดยพาร์ทเนอร์คู่ใจอย่างรถยนต์ Honda Hybrid ก็มีให้เราเลือกถึง3รุ่น3สไตล์ทั้ง Honda Jazz Hybrid Honda Civic Hybrid หรือว่า Honda CRV ซึ่งนนท์การันตีได้เลยว่าได้ใจเรื่องประหยัดน้ำมันและได้รักโลกไปในตัวเหมือนกันทุกคันชัวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับตรีสาวหัวใจไฮบริดกับคู่หูสุดหล่อโฉบเฉี่ยวทุกดีไซน์สปอร์ตทุกจังหวะ Honda CRV คันนี้เลยค่ะวันนี้นะคะตรีจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเป็นไงคะวันนี้เรามาทีมสปอร์ตกันแต่นนท์คะนนท์จะไม่ทักทายคุณผู้ชมหน่อยล่ะคะขอเคสขอเคสใช่ไหมขอเคสช่วยหน่อยโอเคไหมโอเคไหมโอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมผมนนท์ครับหนุ่มหัวใจไฮบริดครับโอ้โหไม่ไหวเลยครับคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ผิดท่าไปหน่อยครับเธอทำอะไรผิดท่าคะไปทำอะไรมาถึงได้คอเคสอย่างนี้นอนมาตกหมอนท่าไหนกินเอ็นเจิร์กลังกาหลังเกียว2รอบปิดท้ายด้วยกินเอ็นเจิร์กคุณผู้ชมคะท่าที่นนท์บอกนี่มันคือท่านอนหรือท่าตีลังกาคะนนท์ไม่คืออยากจะสปอร์ตไงอยากจะสปอร์ตแบบ Honda CRV คันนี้ไงก็เลยอยากลองดูบ้างอ๋อเดี๋ยวนะก่อนอื่นขอสมน้ำหน้านอนก่อนนะคะที่คืนนอนดีๆก็ได้ก็มาติมสปอร์ตได้เพราะตีก็นอนปกติก็มาได้นะขอบใจแต่คนอะไรไปนอนท่าอะไร and jerk and jerk นะเออ clean and jerk โอเคสมน้ำหน้าก่อนเลยว่าแต่นี่มีวิธีช่วยให้แบบเออช่วยก่อนช่วยบรรเทาก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนขับรถพาตีไม่ต้องหันหน้าโอเคยังโอเคใช่ถ้าโอเคแล้ววันนี้ตีจะพาไปที่บรูเด็กอยู่ที่บางนาตัดกม10จะพาไปเล่นโยคะหายใจเข้าหายใจออกเฮ้ยแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่าอ้าวแน่นอนพอเราเล่นโยคะเสร็จเนี่ยนะเส้นมันก็จะยืดทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นเส้นหลังหรือว่าเส้นคอแบบเนี้ยอ๋ออุ๊ยอย่างงี้ถ้าเกิดไปถึงเราปวดคออย่างงี้หายเลยมันจะหนักยิ่งกว่าเดิม เราล้อเล่นเพราะว่าสมมุติเราคอเคสการที่เราได้ยืดเส้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราดีขึ้นแล้วเธอจะหายเป็นปิดทิ้งแต่ตอนเนี้ยโอเคยังโอเคแล้วถ้าโอเคแล้วเธอไปขับรถเร็วเราอยากไปเล่นโยคะแล้ว ไปเร็ว ขับรถดีๆด้วยนะนอนนอนจะขับชมวิวแบบนี้ไม่ได้แล้วนะทำไมอ่ะจะร้องไห้แล้วทำไมอ่ะอีกครึ่งชั่วโมงจะถึงเวลานั้นแล้วนะนัดบูเร็กไว้นอนเดี๋ยวไม่ทันโอ้ยไม่ต้องห่วงฮอนด้า CRV คันนี้เนี่ยนะนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เท่สุดๆหัวใจการทำงานเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็เท่ไม่แพ้กันพูดโม้อีกแกพูดจริงพูดจริงฉันไม่ค่อยอยากจะเชื่อเธอชอบแกล้งอ่ะพูดจริงๆนี่จะบอกให้นะว่า Honda CRV คันนี้เนี่ยเขามีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง3โหมดเลยนะโหมดแรกเนี่ยเขาเรียกว่า Normal Mode อันนี้เนี่ยเป็นโหมดการขับขี่แบบปกติที่ช่วยในการประหยัดน้ำมันหรือว่าจะเป็นอีกโหมดนึงก็ได้นะอันนี้เนี่ยจะเป็นการประหยัดแบบ Hybrid เหมือน Honda Jazz Hybrid ป่ะถูกเขาเรียกว่าโหมด Econ Mode อธิบายให้ฟัง Econ Mode อันนี้เนี่ยนะเขาจะเป็นการทำงานด้วยระบบ Hybridนี่นะเป็นการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันที่สุดเลยนอกจากเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะทำงานได้สัมพันธ์กันแล้วนะยังช่วยปรับการทำงานของระบบปรับอากาศอีกด้วยนะจะได้ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไงสุดท้ายละอะไรโหมดสุดท้ายอันนี้นี่ไฮไลท์เลยเขาเรียกว่า Sport Mode อะไรหมดหมดนะ Sport Mode อะไรปลดหมดนะ Sport Mode สปอร์ตโหมดจ้าอันนี้พิเศษยังไงจ๊ะเออโหมดนี้เนี่ยขับสนุกที่สุดเลยนะเพราะว่าระบบเนี่ยจะตอบสนองการตากการเร่งได้ดีที่สุด uh-huh. และพวงมาลัยเนี่ยเขาจะหนักแน่นขึ้นเพื่อการควบคุมอย่างแม่นยำแล้วก็เข้าถึงอารมณ์สปอร์ตเงี้ย oh. ดูนี่เห็นไหมไปเฮ้ยมันสีแดงแล้วว่ะนี่ไงจี๊ดสุดๆจี๊ดอ่ะขอให้ไปอย่างไวแล้วที่สำคัญขับให้ปลอดภัยห้ามไปแซงซ้ายแซงขวาไปปาดหน้าใครเขานะตอนนี้เรามาถึงแล้วค่ะที่บูเด็กนะคะรีบเช็คอินยั่วเพื่อนๆชาวเอ็มชาแนลเดี๋ยวนี้เลยจริงเหรอใช่แล้วอยากจะบอกว่าที่บูเด็กเนี่ยนะตรงคอนเซปต์ของเราพอดีเลยนะมันตรงคอนเซปต์เดอะไฮบริดสปอร์ตโซเชียลคลับคอมมูนิตี้ของคนรักสุขภาพแล้วก็ยังมาแฮงเอาท์กันได้ด้วยโอ้
เร็วๆรีบเช็คอินสิคะฮะรีบเช็คอินสิคะไม่ถึงผมมีแล้วหรอครับได้ครับถ่ายรูปแล้วมาเดี๋ยวจะนับนะ826 825เดี๋ยวขอไปเล่นโยคะแล้วออกมาถ่ายละกันโอเค1 2 3ยิ้มโอเคเร็วครับเช็คอินเช็คอินแล้วจ้าโอเคตอนนี้เราเช็คอินเสร็จแล้วเราเข้าไปข้างในกันก่อนนะโอเค